สรุปแล้วกฎหมายใหม่ครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพแบบนี้ไม่ต้องรับโทษใช่ไหมเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่วันละเรื่องวันนี้เดี๋ยวปามสรุปให้ฟังค่ะเรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษามีประกาศเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดค่ะให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพมียาเสพติดหลายชนิดค่ะแต่หนึ่งในนั้นที่มีการพูดถึงกันก็คือยาบ้าค่ะที่กำหนดไว้ไม่เกิน5เม็ดทีนี้ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะหลายคนเนี่ยก็เข้าใจว่าถ้ามียาเสพติดไว้ในครอบครองไม่เกิน5เม็ดเนี่ยก็แปลว่าจะไม่ต้องรับโทษแค่ไปบำบัดแป๊บเดียวเท่านั้นและหลายคนก็กังวลด้วยนะคะว่าจะมีคนที่ใช้ช่องนี้ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายวันนี้ค่ะหมอชลน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ออกมาชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วแต่เดิมกฎหมายของเราค่ะกำหนดไว้ที่การครอบครองยาบ้าไม่เกิน15เม็ดให้เป็นผู้เสพค่ะคือต้องเกิน15เม็ดขึ้นไปค่ะถึงจะกลายเป็นผู้ค้าทีนี้ค่ะก็มีการพยายามที่จะแก้กฎหมายนี้กันมาหลายครั้งค่ะอย่างในรัฐบาลก่อนหน้านี้ค่ะที่นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปี64ก็มีการพยายามที่จะออกกฎหมายใหม่ซึ่งในขณะนั้นมีการเสนอให้กำหนด1เม็ดคือผู้ป่วยถ้ามากกว่า1เม็ดก็ให้ไปเป็นผู้จำหน่ายทั้งหมดค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยกฎหมายนี้ก็ไม่ได้ผ่านครม.ในรัฐบาลนี้ก็เลยมาสรุปกันใหม่ค่ะได้ที่ไม่เกิน5เม็ดให้เป็นผู้เสพซึ่งตามหลักกฎหมายยาเสพติดเนี่ยค่ะแบ่งความผิดไว้อยู่2ประเภทก็คือ1ผิดเรื่องของการเสพไม่ว่าจะเสพโดยตรงหรือว่าครอบครองไว้เพื่อเสพค่ะและความผิดที่2ก็คือความผิดร้ายแรงได้แก่การผลิตนำเข้าส่งออกและจำหน่ายและก็การครอบครองซึ่งในการแก้ไขเนี่ยค่ะเขาก็มองว่าเราต้องแยกคนจำนวนนี้ออกจากกันค่ะเมื่อแยกตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถปราบปรามผู้กระทำผิดให้มารับโทษได้ตรงข้อหาและความหนักเบาซึ่งหากพบว่ามีการครอบครองที่ไม่เกิน5เม็ดเนี่ยค่ะก็จะสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพไว้ก่อนค่ะซึ่งขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาทันทีถ้าหากไม่เต็มใจที่จะไปบำบัดเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีในข้อหาครอบครองเพื่อเสพค่ะซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้าสืบไปสืบมาแล้วพบว่ามีพฤติกรรมในการลักลอบจำหน่ายแม้ว่าจะครอบครองแค่เม็ดเดียวก็จะดำเนินคดีตามข้อหาจำหน่ายด้วยค่ะซึ่งก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีสรุปแล้วก็คือเขาพยายามจะบอกว่ากฎหมายใหม่ยาบ้า5เม็ดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวช่วยให้โอกาสคนก็ได้เพราะว่าตามแนวคิดเปลี่ยนผู้เสพเปลี่ยนผู้ป่วยเนี่ยหลังจากบำบัดจนจบคอร์สแล้วเนี่ยผู้นั้นก็ไม่ต้องรับโทษค่ะเพื่อลดการติดคุกค่ะทำให้ตัวคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยค่ะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในวงจร นี้อีกไม่มีประวัติติดตัวค่ะสามารถกลับสู่สังคมได้ประกอบอาชีพที่สุจริตได้แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงคะคิดว่านโยบายนี้จะช่วยให้คนหลุดพ้นจากวงโคจรยาเสพติดได้จริงหรือไม่หรือจะทำให้คนมาเสพติดยาเสพติดกันมากขึ้นคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ